รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเตรียมต้อนรับคุณพ่อสุดอบอุ่นกันเลยอยากจะบอกว่าไม่เคยพาไปออกรายการที่ไหนเลยนะมาสามแซ่บเป็นรายการแรกเลยค่ะอ่ะหรอไปพบกับนางเลยดีไปเลยไปเลยขอต้อนรับกันเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับนะคะพี่เคนธีรเดชและน้องคุณน้องจุนค่ะเย้สวัสดีค่ะตื่นเต้นป่ะตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นคุณตื่นเต้นจุนตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเป็นครั้งแรกที่ออกโทรทัศน์หรือเปล่าสองครับครั้งที่สองสองจุนอะครั้งแรกครั้งแรกเลยน้องจุนอะเขาจะได้ยินมาตลอดว่าพี่เคยถ่ายโฆษณาตอนเด็กๆไงน้องจุนไม่เคยถ่ายโฆษณาเลยอะอยากถ่ายไหมอยากทำแบบพี่แต่ว่าหัวหน้าไม่เคยพาน้องๆมาออกรายการไหนเลยนะทำไมคราวนี้ถึงยอมมาเห็นเขาโตแล้วไงก็โตขึ้นมากแล้วแล้วก็บอกมือให้แม่เห็นเขาโตขึ้นมากแล้วแล้วก็เลยถามเขาโอเคเปล่าเนี่ยมาทำงานเนี่ยเห็นไหมพ่อทำงานลองมาทำงานไหมเขาบอกโอเคอยากมาเขาบอกอยากมารู้เปล่าพิธีกรชื่ออะไรกันบ้างรู้ไหมคนนี้ชื่ออะไรพี่หมาเออทำเป็นบ้าพี่หมาคนนี้พี่กะละแมนี่ไงคนนี้พี่ชมพู่พี่ชมพู่เมื่อกี้กระซิบว่าน้าใช่ไหมไม่ให้บอกว่าน้องไม่กล้าพูดเด็กมันยังกระดักอายุเท่าไหร่กันแล้วครับ7ครับ7ขวบครับจุนล่ะครับ5ขวบครับ5ขวบวันนี้ให้ความร่วมมือมากเลยอ่ะน่ารักมากไม่เคยเจอกันเลยนะพอเจอปั๊บโตกันไปหมดแล้วนะทั้ง2คนโตด้วยสนด้วยไหมก็บ้างครับบ้างเหรอบ้างนะใครซนกว่ากันคุณกับจุนนะครับก็พอๆกันพอกันแล้วห้ามกันไหมคนหนึ่งซนอีกคนหนึ่งไม่ยานเลยหรือว่าซนกันคู่เลยบางทีบางคนก็มีซนบางคนอีกคนก็ทำอย่างอื่นบางคนก็ไม่ซนซนไหมคะคุณคิดว่าน้องจุนซนไหมครับก็มีบางครั้งค่ะมีบางครั้งแล้วน้องจุนคิดว่าตัวเองซนไหมไม่ค่อยคิดไม่คิดแสดงว่าไม่ค่อยซนก็เด็กเขาจะเด็กที่ไหนจะไปคิดตัวเองจนใช่ไหมไม่คิดไม่ไปคิดแล้วทะเลาะกันเองไหมครับมีครับก็บางทีก็ทะเลาะกันเรื่องจะเล่นอันนี้จะเล่นอันนั้นอ่ะเล่นไม่เหมือนกันเนี่ยครับเล่นไม่เหมือนกันนะครับแล้วไงล่ะใครชนะก็ไม่มีใครชนะครับโดนแม่ดุด้วยกันทั้งคู่ครับเห็นบอกว่าชอบแข่งกันด้วยแข่งอะไรกันน้องจูนแข่งอะไรกันกับพี่แข่งตีแบดตีแบดอุ้ยตัวเท่านี้ตีแบดได้หรอก็พอได้ครับเหรอครับพอได้ว่ะตีที่ไหนครับหน้าบ้านเหรอครับหรือยังไงตีที่หน้าบ้านครับร้านกาแฟร้านของน้าครับจริงร้านขายกาแฟมีร้านที่เราทำเป็นออฟฟิศไงเอาไว้เก็บของเก็บอะไรแล้วคุณน้าก็ไปเปิดกาแฟที่เขาวันเขาไปอยู่บ้านน้าก็ไปตีแบดกันถามเคนหน่อยสิครับทะเลาะกันบ่อยไหมประจำนะเหรอก็เด็กผู้ชายอ่ะเดี๋ยวก็จะมีต้องมีคอนฟลิกต์ตลอดแต่ว่าบางทีเราก็แล้วแต่หลังๆพอโตแล้วเราก็จะแบบก็ปล่อยดูว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงกันบางทีก็เดี๋ยวก็ลืมกันไปนอกจากว่าแบบมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบโอเคพอก็จะบอกให้พอแยกมุมแยกมุมมีคำโทษตอนเด็กๆมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนเด็กๆคำโทษด้วยอะไรก็คือจะโดยที่ให้แยกกันค่ะให้แยกกันจะให้นั่งเงียบให้แบบว่าไปนั่งอยู่ในเก้าอี้นั่งอยู่ในเก้าอี้นั่งอยู่ในเก้าอี้ใช่แล้วมีโดนไม่เรียวไหมไม่มีไม่เคยโดนตีเลยดีมากเอาอีก 5,000 วันนี้จะเชื่อดีไหมไม่วันนี้พวกคุณให้ความร่วมมือเยอะขนาดนี้แล้วครับแม่บอกว่าถ้ามาทำงานจะได้เงินครับอ๋อเหรอแม่บอกให้เท่าไหร่ครับ
5,000อ๋อนี่คือจะได้คนละ 5,000 ครับแสดงว่าแม่ไม่ค่อยดุสิแม่ดุมั้ยก็พอๆกับพ่อเลยค่ะเอาหรอคือมันแล้วแต่เรื่องไงบางทีเรื่องที่เราแบบชิลแม่ก็จะรู้สึกว่าไม่ควรทำมันก็มีบ้างแต่บางทีเรื่องที่แม่แบบชิลเราก็จะแบบเฮ้ยทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโดนดูจากทั้งคู่แล้วแต่แล้วคนไหนตามใจหนูมากกว่ากันทั้งสองคนเหมือนกันนะคะก็พอกันค่ะเหรอจริงเหรอใครใครตามใจมากใครอนุมัติซื้อของเล่นทั้งสองคนเลยครับบางวันก็พ่อบางวันก็แม่ครับอ๋อเหรอถ้าเป็นเรื่องของเงี้ยก็จะไม่ค่อยผมก็จะแบบต้องให้เป็นโอกาสพิเศษหรืออะไรแต่ถ้าอย่างเงี้ยอ่ะโอเคอ่ะมาทำงานเงินที่คุณได้ก็แล้วแต่เอานี่แล้วคุณจะเอาไปซื้ออะไรอ่ะ 5,000 เนี่ยเอาไปซื้อของเล่นเอาจะจุดนี้นะเอาคุณเอาอะไรก็เอาไปซื้อของเล่นกับเก็บไว้บ้างครับเก็บไว้ด้วยเพราะยังคิดไม่ออกเก็บไว้ก่อนแต่จุนจะซื้อของเล่นเลยคิดว่าจะซื้ออะไรดีของเล่นครับรถบังคับรถบังคับ5,000ซื้อได้หรอจุนเขาต้องไปดูครับต้องไปดูก่อนว่าราคาเท่าไหร่ค่ะถ้าไม่พอทำไงอ่ะยืมไหมยืมพี่ไหมไม่ยืมไม่ยืมด้วยเพราะมีของตัวเองเหลืออีกเยอะเลยหมายถึงเงินเหลืออะไรหมายถึงเงินหรือของเล่นหมายถึงเงินเงินยังมีอีกยังมีอีกเวลาเห็นก็จะแอบหยิบมาเดี๋ยวจุดเปิดเผยจุดไปเห็นเงินที่ไหนครับก็เวลาพ่อแม่วางเอาไว้ก็คุณชอบเลยอ่ะคุณรู้เรื่องจะไม่โกหกอะไรเยอะมั้งเคนคุณรู้เรื่องนี้มาก่อนไหมคะคืออย่างนี้ความเงินเนี่ยคือเศษตังค์เขามีเยอะจริงๆบางทีใครซื้ออะไรมา5บาท2บาท10บาทก็วางกันอยู่เงี้ยเขาก็เก็บไงแล้วก็เด็กเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นะมันอยู่ที่จำนวนมีเยอะไงมีเยอะหลายเหรียญมีเหรียญนี่หนักเลยนะอาจูนเก็บแล้วคุณเก็บไหมเก็บครับก็เก็บเหมือนกันแต่ว่าบางทีก็ขอครับบางทีก็ขอเอาบางทีก็ขอเลยบางทีก็ขออ๋อมีเหรียญไหมมีเหรียญไหมบางทียังไม่ได้ขอพวกก็ให้เอาไปอีก5,000ทุกคนก็มีเงินเก็บทุกคนมีเงินเก็บต้องถามพี่เขตว่า2พี่น้องเนี่ยเขาดูแลกันยังไงบ้างก็มีนะเพราะว่าพี่เขาก็จะคอยแบบบางทีเราก็ขี้เกียจอ่ะน้องก็ทำอะไรไม่ได้ก็แบบพ่ออ่ะไปให้พี่ทำบ้างอ่ะเขียนหนังสือมีเขาจะชอบมีเขาจะวาดรูปเขาวาดรูปสตาร์วอลวาดอะไรเขาก็จะเขียนเหมือนแบบเป็นไทเทิลหนังเขาอ่ะเขาก็พ่อสตาร์วอลไปถามพี่พี่ก็สตาร์วอลพี่ก็สะกดให้น้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีช่วยเหลือกันก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวพอก็จะมีทุกมุมอ่ะเดี๋ยวบางมุมก็ดีน้องก็จะช่วยพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เคนเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของความเอ่ยเราเป็นเจ้าระเบียบรักความสะอาด ในสองคนนี้ใครได้นิสัยไปบ้างคะถ้าให้มองน่าจะเป็นคนนี้เหรอคนนี้แต่ที่เห็นเนี่ยจะเป็นเรื่องการแต่งตัวของเขาอ๋อเหรอที่บอกว่ามีคาแรคเตอร์ใช่เขาจะชอบแบบเนี่ยเนี่ยเขาพับนานมากเนี่ยเหรอใส่เสื้อปุ๊บต้องพับคุณพับเองเหรอคะสิ่งกระดุมกระเดิมเสื้อไม่ติดนะพับก่อนพับแขนก่อนจนแขนก่อนจะมาถึงตรงนี้เป็นอันนี้คือจุนพับเองเหรอครับโอ้โหนี่กางเกงด้วยเห็นไหมกางเกงด้วยขางเกงอันนี้พับแค่นิดเดียวอันนี้พับแค่นิดเดียวแต่จุนอันนี้ก็ทำเป็นแบบว่า3ส่วนเลยใช่ไหมมันเป็นแนวเหรอลงจุนอ๋อลงงั้นต้องพับเลือกชุดเองไหมเลือกชุดเองไหมคะบางวันก็เลือกเองบางวันก็แม่เขาก็เลือกให้ค่ะเวลาอาบน้ำส่วนใหญ่แม่จะเลือกให้แล้วเรามีเปลี่ยนไหมเรามีขอเปลี่ยนไหมแม่วันนี้ไม่ชอบเลยก็มีเปลี่ยนเฉพาะบางอย่างเสื้อได้แต่กางเกงไม่เอาอ๋อมีออกความเห็นครับแต่ของเรายังไงก็ต้องพับก่อนถ้าเป็นเสื้อแขนสั้นก็จะไม่พับแต่ถ้าเป็นเสื้อแขนยาวก็จะพับแล้ววันนี้ใครเลือกให้วันนี้พ่อแม่เขาไปซื้อมาละครับซื้อมาเลยเพราะว่าซื้อมาเนี่ยเพราะว่าไม่มีเสื้อที่จะฟังดูแย่ไหมเพราะว่าลูกอยู่บ้านทุกวันไงคือไม่ต้องออกจากบ้านเราไม่ค่อยได้แบบก็มีบ้างไปห้างแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะใส่ขาสั้นแล้วก็ใส่เสื้อยืดอากาศมันร้อนอย่างเงี้ยก็พาออกไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยนางบอกไม่มีดีกว่านี้ไม่มีดีกว่านี้จริงๆก็เลยพ่อแม่ไปซื้อชุดใหม่ให้ครับมาถึงเรื่องเรียนหนังสือบ้าง2คนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วป.1ครับกำลังจะขึ้นป.2ครับอ.2กำลังจะขึ้นอ.3พ่อเนี่ยเข้มงวดการเรียนของทั้ง2คนมั้ยก็เข้มงวดบางเรื่องครับให้ต้องทำกันบ้านทุกวันไหมถามว่าอันนี้ทำกันบ้านเสร็จหรือยังจะถามครับบางทีก็ให้พ่อช่วยตรงที่ไม่เข้าใจหรือไม่ได้ครับจริงๆพ่อก็จะบอกว่าอันนี้คือข้ออะไรแล้วก็จะทำเองอ๋อเพราะ
กันบ้านมันง่ายอ๋อกันบ้านมันง่ายสบายเด็กของคนนี้ก็จะยังแบบอะไรง่ายๆของคุณนี่ก็จะเริ่มยากคือแต่เรารู้มาว่าทั้งน้องคุณแล้วก็น้องจุนเนี่ยชอบวาดรูปแล้วคราวที่แล้วเนี่ยพี่หน่อยกับพี่เคนก็เอารูปวาดของน้องๆมาให้ดูด้วยวันนี้จะโชว์วาดรูปได้ไหมอ่ะเออเหรอได้ครับนี่ไงโอ้ยอุปกรณ์วาดรูปแล้วคราวที่แล้วเนี่ยพี่หน่อยกับพี่เคนก็เอารูปวาดของน้องๆมาให้ดูด้วยวันนี้จะโชว์วาดรูปได้ไหมอ่ะเออได้ครับนี่ไงโอ้ยอุปกรณ์สมกับที่จ้างมาได้นี่เป็นปรากฏการณ์อ๋อมีคนละอ่านอ๋อของใครของมันเลยเนี่ยไม่ต้องแย่งกันคุณจะวาดอะไรก็วาดกันไปจูนเชิญค่ะคิดก่อนนะจูนคิดก่อนโอ้ยแต่พี่คุณเขาไปแล้วอ๋อนี่คือแบบว่ากิจกรรมยามว่างของเขาสองคนเขาก็จะวาดรูปกันเนี้ยค่ะส่วนใหญ่พี่เขาจะเป็นคนแล้วน้องก็จะตามพี่เขาชอบวาดรูปแต่คนเล็กเขาจะออกแนวแบบบู๊ๆกว่าเขาชอบไปเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาอยากได้รถบังคับมาเลยครับรถบังคับครับครับวาดรูปกันบ่อยไหมเนี่ยลูกๆอะเคนทุกวันนะเขาก็วาดของเขาไปอะไรไปอันนั้นเป็นดาวอะไรหรออันนั้นก็เป็นโลกแน่ๆโลกโอ้ยเด็กเป็นจินตนาการใช่อันนี้วาดบ้านไหมหมายถึงว่าวาดฝาบ้านอะไรไหมดาวเสาเหรอมีแต่ว่าอันนี้เคลียร์ไปหมดละส่วนที่สัญญานั้นยกเลิกไปละให้จนถึงคนนี้เออเธอเลิกขวบพอแล้วนี่คือใครสอนวาดหรืออยู่ดีเขาวาดอยากวาดวาดเลยคือจริงๆถ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราจะสนับสนุนไงชอบอะไรที่แบบว่าไม่ใช่นั่งดูทีวีหรือเล่นเกมเราก็จะสนับสนุนหมดแล้วมีแบบว่าภาพเป็นแบบต้นแบบไหมอย่างเวลาเขาเป็นก็มีครับมีเหรอใช่ไหมบางทีเปิดสมุดมาแล้วก็แบบวาดตามเขาได้อะไรอย่างนี้เลยเหรอบางทีก็ดูแบบไว้ก็วาดตามส่วนหนึ่งครับแล้วก็คิดเองส่วนหนึ่งครับเก่งเนาะไปแล้วเห็นว่าพี่เคนชอบดูเวลาน้องๆวาดรูปเพราะว่ามันสะท้อนความคิดเขาอย่างเงี้ยค่ะได้นะมีสีได้นะอยากมันก็เหมือนว่าช่วงนี้สนใจอะไรสนใจอะไรอะไรเงี้ยเราก็แอบสืบได้หรือว่าเขาเนี่ยต้องล่างเขาสังเกตสังกาอะไรยังไงอะไรเงี้ยอะไรอยู่ในใจเขาอะไรเงี้ยเห็นว่ามีให้พ่อให้คะแนนด้วยนี่นี่คนนี้เขาจะแบบเป็นทำเป็นครูไงไม่เอาอันนี้ร้านไม่ดีเขาจะติดอันนี้ยังไปแก้มาใหม่ท่าทางจะร้อนมากเลยพ่ออาทิตย์มันใกล้รถหรือเกินละลายแน่ๆเลยโอ้ยนี้มีทองปักด้วยอ่ะอันนี้ที่เอาแต่ขึ้นไปแล้วเหรอดวงจันทร์ครับอ๋อดวงจันทร์อ๋อนี่ขึ้นไปแล้วได้ข่าวว่าน้องจุนนี่เป็นไม้ยมกของน้องคุณคืออะไรคะก็คือจะทำตามพี่ทุกอย่างอ๋อเหรอนี่ไงจรวดมาแล้วเนี่ยจรวดมีดาวเสาด้วยคิดไม่ออกจรวดกับดาวเสาอ่ะเหรอลองพี่มีอะไรเรามีด้วยอ๋อนี่คือโดนปล่อยออกมาจากโลกนี้ใช่ไหมครับตรงนี้อ๋อตรงนี้ฐานปล่อยอ๋อนาซาอุ้ยตายมีควันพุ่งมาจากนู่นเลยโลกไม่มีสัตว์เลยเหรอวาดสัตว์ได้ไหมขอสัตว์ตัวหนึ่งสัตว์อะไรอยู่ในอวกาศแล้วนะไม่เป็นไรแน่แน่ต้องของจูนมีได้อ๋อถนนเนี่ยนะเขาวาดถนนอ๋อถนนเหรออันนี้สนามกีฬาเซอร์กิตอันนั้นคืออะไรอ่ะสแตนเหรอเวทีอัฒจันทร์นั่งดูคิดถึงสแตนเธอเคยไปแบบนี้เหรอจูนไม่เคยหรอนี่ไงเริ่มมีสัตว์แล้วมี3ตานี่ไงอยากได้สัตว์จัดให้เลยอีทีโอ้จันบินนักวิจันบินโอเคเนาะอุ้ยตายนักมีจินตนาการน่ะจะลงสีไหมเนี่ยลงครับลงอยากเห็นจังเลยจรวดเธอแดงมาเลยนะคงนึกนะว่าทำงานง่ายง่ายดีๆแล้วแค่บอกว่าลูกก็เหมือนอยู่ที่บ้านป้าลูกนี้ออกมาทำงานตั้งนานแล้วเนาะได้ 5,000 เนี่ยอยู่สองโอ้ยนี่แปลว่าสแตนเนี่ยเลยสแตนนะคนนั่งเยอะใช่ใช่ผู้ชมเยอะมากเห็นบอกว่างานวาดศิลปะนี่คือมีไปเรียนด้วยอย่างเงี้ยเคยไปเรียนแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนแล้วค่ะไปเรียนกับใครอะครับไปเรียนกับจูนครับไม่ได้จูนครับแล้วใครเป็นคนสอนใครเป็นคนสอนเนี่ยมีไหมอ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วดำดำปะไม่ค่ะมีป้าอะไรที่ชอบวาดรูปเหมือนคุณป้าอะไรครับป้าเหมียวครับอ๋อป้าเหมียวนี่ไงไปเรียนกับป้าเหมียวด้วยหรอไปเจอครับอ๋อไปเจอครูโตใช่ป่ะครับครับอ๋อไปเรียนกับครูโตวิ่งก็ระบายสีดีนะดูสิโตแล้วก็อยู่ในขอบมีแววเลยเนาะเคนวาดบ้างไหมเคนไม่ลูกจะเก่งกว่านะคนนี้เขาจะมีแบบตื่นเช้ามาก็พุ่งมาเลยเอาวาดเลยใช่เหมือนเขาคิดอะไรอยู่คิดมาอยู่แล้วตื่นเช้ามาก็มีนิมิตต้องระบายออกหน่อยนึงอะไรเงี้ยเก็บไว้บ้างนะเก็บไว้นะก็มีใช่ครับต้องเก็บไว้นะครับอุ้ยนั่นมีคันละของจุนในคันละชอบรถแข่งชอบแบบว่าอะไรที่แบบว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีลูกเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็ต้องเป็นต้นแบบอ่ะนึกออกมั้ยครับดังนั้นเนี่ยเวลาลูกชายเนี่ยมักจะเรียนแบบคุณพ่อเนาะเพราะว่าจะเห็นว่าพ่อเป็นฮีโร่ของตัวเองนะ
พ่อเวลาจะทำอะไรลูกก็ต้องทำตามหมดทุกอย่างครับหนูเคยทำตามอะไรพ่อบ้างอ่ะท่าทางของพ่อท่าทางพ่อพ่อเธอมีท่าทางเป็นยังไงอ่ะบางทีพ่อนั่งก็จะนั่งตามนั่งตามด้วยเหมือนแอคอะแอคสมมติว่าบางทีผมนั่งอย่างนี้ไงผมนั่งอย่างเงี้ยด้วยเหรอเขาก็จะเดินมาแล้วก็ทำอย่างนี้ไงเรียนแบบมันเป็นท่าของผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหรอแล้วไม่อย่างมกอะทำไหมจูนทำเหมือนท่อไหมจูนเป็นคนเริ่มก่อนเริ่มก่อนเลยอ๋อคอยสังเกตแต่เห็นมีเล่นโยคะตามพ่อด้วยนะจริงเหรอเหรออ่ะมี VTR มี VTR ให้ดูไหนไปดูดิซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าตามเห็นได้ไงเพราะว่าดูท่าพ่อสิไหว้พระอาทิตย์ละด้วยด้วยนี่คือคาเดียของเขาตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยเออเออเออจะอัพเหมือนจ้องเออนี่คือไหนถ่ายแอบถ่ายเหรอคะประมาณว่าหนี่ตกลงคลิปมันสั้นหรือไม่ซ้ำๆหรอคะนี่คืออะไรยืดเลยละเออมีไปเกาะด้วยเป็นลูกลิงเลยอ่ะแล้วนี่คือเคนเรียนโยคะมานานแล้วครับผมก็ทำตามคุณหน่อยสอนอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงมาเล่นโยคะไปตามวัยตึงนะมันตึงนะเล่นโยคะไหมจ๊ะเล่นเอาไปตามวัยเหรอก็ไม่เกี่ยวว่าไม่เพราะจริงจริงคือสมัยก่อนเล่นแต่ฟิตเนสใช่ไหมหลังๆเราจะไม่ใช่กล้ามเนื้อมันต้องยืดหยุ่นได้ด้วยคือแบบกล้ามตึงอย่างเดียวแต่แบบพลิกตัวไม่ได้เงี้ยมันก็ไม่ดีไงมันต้องบาลานซ์ให้ได้นอกจากโยคะแล้วก็ยังเต้นตามคุณพ่อด้วยอุ้ยเหรอเขาเต้นเก่งนะเต้นให้ดูสดๆได้ไหมอ่ะได้ป่ะอันนี้อยู่ในแพ็กเกจที่แม่นี่มาหรือเปล่าคุณได้ไหมก็ไหวไหมก็ได้แค่แรกๆอ่ะโอเคได้แรกๆก็ได้นี่เอาอย่าพี่ก้มนะก้มก็นี่นี่อยากกระตุกใส่สิเพลงใหม่ทำมือใครเหมือนนางก็พอจำได้เหมือนกันมีดมด้วยเหรอเฮ้ยเก่งมากเลยพ่อเต้นเก่งเนาะไม่เคยเห็นพ่อเต้นเลยนี่พูดหลายครั้งแล้วว่าพ่อเต้นเก่งเนี่ยเอ้าก็ไม่เคยเห็นเคนเต้นเลยอ่ะจะบอกว่านะเคนน่ะเล่นละครยังไม่ได้พลิกบทบาทมากถึงขนาดนี้เลยนี่เป็นการพลิกแบบว่าขนาดไม่เคยเห็นเต้นเลยขนาดนี้เลยอ่ะจริงๆสำหรับลูกเนี่ยพ่อทำอะไรเขาก็ว่าดีแล้วไงเขาก็ว่าเจ๋งแล้วไงพ่อทำเราทำอ่ะเออพ่อทำเราทำอ่ะเท่อะไรเงี้ยนะสำหรับตัวเองก็คิดหนังกันนะเคนเคยเป็นแบบว่าอะไรอ่ะใช่ปะมีใส่เป็นมอเตอร์ไซค์จริงจริงที่ทำเนี่ยเพราะว่าจริงกับแอตแทกเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราก็หลายปีแล้วอะแล้วก็ค่อนข้างคุ้นเคยกันจริงก่อนหน้านี้ก็มีใช่นั้นก็มีกิจกรรมแปลกๆคือเป็นวินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกหาอะไรทำแปลกๆอีกไหมแล้วบอกก็เอาดิอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำอย่างนี้ไงคือเขาบอกเป็นสิ่งที่คือรู้ว่าไม่ชอบทำอะก็เลยขอให้ทำได้ไหมแล้วเคนซ้อมเต้นนานไหมไม่นานเพราะจริงๆที่คุยกันเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวมีสแตนด์อินก็คือของเคนเนี่ยเดี๋ยวมาอินเสิร์ตอินเสิร์ตแบบแคบๆรอๆแล้วก็เดี๋ยวกว้างก็ให้เขาเต้นไปเลยแต่ถึงเวลาจะเต้นหมดแต่ก็เห็นเต้นทั้งตัวนี่ก็ใช่ไงก็เป๊ะนะก็และอีกเหตุผลนึงนะที่ทำเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบพอเราเป็นพ่อคนแล้วไงคือลูกๆเนี่ยเวลาที่เขาแบบมีอะไรที่เขาไม่อยากทำเขาเจอสิ่งเขาไม่อยากทำเราก็จะสอนลูกไงแบบไม่เป็นไรลูกบางทีคนเราในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่เราอยากทำไปหมดหรอกบางครั้งเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำแต่ว่าเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อส่วนรวมหรือเปล่าทำเพื่อคนอื่นหรือเปล่า
เราสอนลูกอยู่ทุกวันใช่ไหมแต่บางทีเราย้อนมองตัวเองพอมีใครบอกให้เราทำให้เราไม่อยากทำปฏิเสธเลยซึ่งมันง่ายมากก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้เราต้องเป็นพ่ออย่างที่เราแบบว่าพูดกับลูกไว้เราจะได้บอกลูกได้อะไรเงี้ยทำพี่กายเพื่อลูกเลยอ่ะมันก็จะได้ภูมิใจไงใช่ไหมว่าต่อไปนี้ลูกมาพ่อก็ทำนี่ไงนั่นก็เลยเต้นใส่เลยแล้วอย่างนี้สองคนมีแววไหมมีแววจะไปเล่นละครเป็นนักแสดงเป็นเลยไหมมีแววจะไปเล่นละครเป็นนักแสดงเป็นเลยอย่างนี้ไหมคะก็แล้วแต่เขาอ่ะอยากไหมครับอยากเล่นไหมครับไม่หรอกครับจูนอนเลยนะจูนเนี่ยจูนอยากเล่นละครไหมครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเหรอครับไม่ยอมบอกตอบเลยเอาอย่างนี้แล้วโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ่ะอยากเป็นสถาปนิกสถาปนิกอ๋อเหรอโอเคโอเคสถาปนิกเขาทำอะไรอ่ะครับเขาเขียนแบบบ้านค่ะอ๋อเหรอโอเคโอเคอ๋อแล้วอยากสร้างบ้านอย่างเงี้ยอยากสร้างบ้านของตัวเองเงี้ยเหรอครับครับโอเคดีมากจูนอ่ะอยากเป็นนักประดิษฐ์นักประดิษฐ์แล้วจะประดิษฐ์อะไรดีนะยังคิดไม่ออกยังไม่คิดไม่ออกขอให้ฉันก็คิดอยู่ไงว่าจะประดิษฐ์อะไรอยู่คิดอยู่มีใครติดพ่อบ้างกันเออเหรอยินดียกมือเลยติดที่ว่าคือไงติดยังไงติดยังไงพ่อไปไหนเราไปด้วยอย่างนี้หรอครับไม่ได้ถึงกับว่าพ่อไปไหนเราไปด้วยหรอครับติดคือติดอยู่กับบ้านนะคะถ้าพ่ออยู่บ้านก็จะตัวติดพ่อเลยครับพ่อทำอะไรคุณก็ทำด้วยครับพ่อไม่ค่อยอยู่บ้านเหรอถึงได้อย่างเงี้ยบางทีพ่อก็ออกไปนอกบ้านนะครับก็จะอยู่กับแม่แทนแต่ว่าพอมีพ่อก็จะติดพ่อจะติดพ่อเห็นบอกว่าติดกันถึงขนาดแบบนอนด้วยกัน4คนเลยเหรอครับไหนเรียงกันไงเรียงกันไงเวลานอนเรียงกันไงมันจะมีเตียงมันจะมีเตียงบนแม่ก็จะนอนบนแล้วน้องจุ๊บก็จะนอนบนแล้วพี่คุณก็จะนอนล่างกับพ่ออ๋อมีเตียงเป็นชั้นบนชั้นล่างเหรอครับก็จะมีมันก็คือจริงมันคือเตียงของผมกับคุณหน่อยแหละแล้วพอลูกมาสมัยก่อนมันก็นอนได้เพราะหลังๆมันนอนไม่ได้แล้วไงตัวใหญ่แล้วอ่ะก็ต้องแบ่งเป็น2 2อะไรเงี้ยคนนี้เขาก็จะไม่ปล่อยแม่เขาเลยถ้าตอนนอนเนี่ยบางทีเราขึ้นไปเขาก็จะแบบกันกันแบบกอดแม่ไว้คนเดียวเลยใครเข้ามาแบบว่าชกอะไรเงี้ยก็เลยแบ่งไปคนนี้ก็เลยเหมือนแบบมาอยู่กับผมอะไรอย่างนี้แล้วเวลาที่พี่เคนต้องทำงานจะมีเวลาอยู่กับเขาเยอะไหมคะเนาะก็ต้องทำอ่ะก็แบ่งกันนะเนาะถ้าพี่ไปทำก็ลูกก็อยู่กับแม่อยู่กับพี่หน่อยไปแต่ว่าจะส่วนใหญ่ก็กลับมาตอนคืนแหละก็เจอกันใช่ครับถ้าเวลาอยู่บ้านมีเวลาอยู่บ้านทำกิจกรรมอะไรด้วยกันคะทำอะไรกับพ่อบ้างคะทำอะไรครับก็จะไปขี่จักรยานนอกบ้านกับพ่ออ๋อเหรอในหมู่บ้านเนี่ยเหรอคะคือขับรถออกไปตรงแถวหมู่บ้านย่าค่ะแล้วก็มันจะมีซอยนึงที่จะไม่ค่อยมีรถก็จะไปจอดรถตรงนั้นแล้วก็ขี่เข้าไปอ๋อนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับที่ผมกับเด็กๆเนี่ยก็จะมาทำกันอยู่เรื่อยๆก็อาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งหรือ2ครั้งก็แล้วแต่แต่ช่วงนี้ปิดเทอมก็มีโอกาสหน่อยแล้วก็ถ้าวันไหนฝนไม่ตกก็มากันครับก็นี่เดี๋ยวมาขี่จักรยานกันอ่ะก่อนขี่เราใส่อะไรก่อนดีครับทุกคนหมวกกันน็อกเพื่ออะไรครับใส่หมวกกันน็อกเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันหัวกระแทกกับพื้นโอเคเพื่อความปลอดภัยพร้อมยังพร้อมโอเคครับเดี๋ยวผมกับเด็กๆก็เดี๋ยวจะไป AIOU หยุดทำกิจกรรมอื่นกันต่อครับแล้วก็ไงเดี๋ยวตามมาเจอที่สตูนะครับบ๊ายบายครับรู้สึกว่าหัวหน้าชอบให้ลูกทำกิจกรรมเอาท์ดอร์ทำอะไรนอกบ้านเยอะนะใช่พยายามไงเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กถ้าเราไม่หาอะไรเขาทำก็โทษเขาไม่ได้นะเดี๋ยวก็จะมาละติดเกมใช่ก็เปิดทีวีเล่นอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามว่าเพื่อที่เขาจะได้ไม่ไปทำสิ่งเหล่านั้นแล้วเราไปนอกบ้านบ่อยไหมคะทำกิจกรรมนี้ไปทุกวันนะครับแต่ว่าก็คือจะหลีกก็ถ้าเช้าก็ว่ายน้ำเย็นก็ออกไปแต่กลางวันตอนนี้มันร้อนมากนะเราก็อยู่ในบ้านเขาชอบกิจกรรมเอาท์ดอร์มากๆนะพอลูกเอ่ยปากนะอยากได้เรือพายปั๊บอยากไปพายเรือปุ๊บได้ไหมได้เหรอพ่อซื้อให้เลยเหรอซื้อให้แล้วเราพายเป็นหร
ก็ช่วยพายกับพ่อจุนเขาจะนั่งกลางไม่ได้พายครับเรือไอ้พายเรือคายักครับจริงๆก็พ่ออยากได้ไงหาความชอบทำในการบอกแม่ที่จะซื้อคือเมียก็ไม่อนุมัติสักทีตั้งแต่เป็นแฟนกันใหม่ๆแล้วไม่ใช่นานไปนะพอมีลูกก็น้องคุณอยากได้น้องคุณอยากได้คุณก็อยากจะนั่งอีกคนเราก็เลยได้มีเรือเป็นของตัวเองใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเคนก็มีบ้านพักอยู่ที่ต่างจังหวัดเหมือนกันครับที่จะพาลูกไปต่างจังหวัดก็ไปก็ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ไปเขาใหญ่ไปชะอามไปอะไรเงี้ยก็พาไปเขาไปวิ่งเล่นไปอะไรได้มีกิจกรรมเอาท์ดอร์ใช่ครับอันนี้ขี่ม้าค่ะอันนี้ไม่ได้ขี่จักรยานนี่ใครอ่ะนี่ที่คุณเหรอครับโอ้ขี่เก่งนะยังไม่แคนเตอร์ยังไม่แคนเตอร์พอมาตบมันกลัวไหมกลัวไหมก็ไม่กลัวไม่กลัวอันนี้คือเล่นที่บ้านโอ้โหท่าแต่ละคนจุดๆอ่ะอ๋ นี่คือเล่นจักรยานอันนี้เขาไม่ใช่นี่นี่ต่างประเทศไม่เขาใหญ่ครับเขาใหญ่เราโอ้ยเหมือนมึงนอกเลยเนาะเล่นสเก็ตเล่นเนี่ยอันนี้อันนี้ฮะเธอเล่นสกีได้ด้วยเหรอคุณเล่นสกีเหรออันนี้จูนครับจูนจูนเล่นได้อย่างนี้จูนเล่นสกีเหรอเนี่ยน่ะโอ้โหเป็นอย่างเนี้ยเฮ้ยจริงเหรอพี่เอ็นเล่าพาหัวทำได้แบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเกี่ยวกับนี่ไม่ได้มันไม่กลัวเนาะเด็กมันเฟกซิเบิลจูนเล็กนั่นเล็ก not that way จูน you see ไม่เป็นไรลุกขึ้นมาเขาจะมีที่กั้นค่อยๆค่อยๆเห็นไหมครับเราไปทางไหนพุ่งเข้าไปจ้ะมีกิจกรรมกันเอาท์ดอร์นอกบ้านอย่างนี้ก็ต้องเหงื่อแตกโซกๆในวันที่อากาศร้อนเปรี้ยงๆอย่างนี้เราไงอะเสื้อหมักไว้มั้ยหรือว่ายังไงหรือว่ามันไม่ได้ดีเนาะก็จริงเรื่องตรงนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วเสื้อผ้าที่จะสะอาดจริงเนี่ยก็ต้องสะอาดแบบขาวไม่มีคราบแล้วก็ลดกลิ่นเหงื่อระหว่างวันได้ผมกับแอดแท็กเนี่ยก็หลายปีแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์กันมาตรงนั้นเนี่ยก็คือมั่นใจได้เลยเพราะเด็กก็เนาะมันตอนเด็กผมก็เป็นนะเล่นเสร็จต่อให้แบบต่อให้หน้าตาดีแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่กินเนาะถึงเราจะเป็นเด็กที่หน้าตาหล่อแค่ไหนก็ตามใช่ไหมครับแต่ว่าใช่เราเล่นหนักอย่างนั้นก็กลับมาเหม็นเปรี้ยวอยู่ดีอะไรหูเหม็นเปรี้ยวตัวเหม็นเปรี้ยวมาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพอเราเนี่ยเราก็แก้ปัญหาตรงนั้นได้ลูกๆนี่ไม่มีนะครับเพราะว่าคุณแม่นี่จะจมูกไวมากเดินเข้ามาประตูบ้านเปิดนี่แม่ได้กลิ่นแล้วเหงื่อนี่มันจะไม่มีที่ติดอยู่ที่ผ้าเสื้อผ้านี่จะไม่มีเพราะว่ามันกำจัดแบคทีเรียที่อยู่บนเสื้อผ้าเราอ๋อเออด้วยนวัตกรรมของเขานะเห็นบอกว่าจะมีกิจกรรมเอาท์ดอร์ให้แบบครอบครัวต่างๆได้ไปร่วมสนุกกันใช่ครับปีนี้นะครับแอตแทกก็จะจัดกิจกรรมแอตแทก 3D Family Bike Valley ครับรวมพลังสนุกพิชิตกลิ่นเหงื่อปีที่2ครับวันไหนคะที่ไหนวันที่11มิถุนายนนี้ครับก็ไปร่วมกันได้เลยแล้วก็ค่าสมัครไม่มีฟรีนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเนี่ยก็ติดตามผ่าน Facebook แอตแทก Family Fanpage ได้เลยครับส่วนสถานที่จัดก็คือที่สวนรถไฟครับอ๋อดีต้นไม้เยอะก็ขี่จักรยานเล่นกันนะขี่จักรยานไปก็จะมีฐานให้คุณเล่นเกมแต่ละจุดให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันแล้วก็นะครับแล้วก็ไปเรื่อยตามจุดต่างๆเพราะฉะนั้นคือครอบครัวก็พากันมาพ่อแม่ลูกได้มาร่วมกิจกรรมนี้สนใจก็ไปกันได้แล้วก็ไปเจอพี่เคนและน้องๆด้วยนะน้องๆนี่ยังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวดูว่าแม่ฉีดอยู่ที่ว่าแม่จะให้ค่าตัวเท่าไหร่ครับผมจ้าสุดท้ายให้เคนฝากถึงวิธีการเลี้ยงลูกในยุคสมัยปัจจุบันนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรมาเขาเรียกว่าอะไรมาล่อตาล่อใจเยอะจูงใจเยอะก็เริ่มที่ครอบครัวถ้าครอบครัวเข้มแข็งเหมือนกับเราก็เหมือนกับมีอาวุธให้เขามีเสื้อเกราะให้เขาเป็นภูมิให้เขาคือยังไงเด็กวันนึงเขาต้องออกไปเจออะไรอยู่แล้วแหละต่างๆออกไปเจอโลกภายนอกแต่ถ้าเกิดเรามาจากครอบครัวที่อบอุ่นมีพ่อแม่ดูแลดีอย่างน้อยมันก็เป็นเครื่องเตือนใจให้เขาได้เตือนสติให้เขาได้ก่อนที่หัวหน้าจะลากันไปหัวหน้าอัปเดตผลงานนิดนึงค่ะมีผลงานอะไรบ้างคะเสียงก็ได้ข่าวมีผลงานขโมยตลอด7วันป่ะครับก็มีเบื่อกันหรือเปล่าเนี่ยมีผลงานกับน้องหมวยทำไมถึงเป็นน้องหมวยฮะน้องหมวย2เรื่องนะครับครับคิวปิดการมาเทศปราบมานะครับแล้วก็ระเริงไฟครับนี่อันนี้คือพี่หน่อยเป็นผู้จัดใช่ครับระเริงไฟนี่ของผมเองก็อีกเรื่องนึงก็เป็นของพี่หน่องนะครับบอดแคสต์ครับเริ่มถ่ายแล้วโอเคครับผมทั้งคู่เอาล่ะเสร็จยังอ่ะคุณเสร็จแล้วพอดีเซ็นชื่อหน่อยเซ็นชื่อหน่อยจูนใกล้เสร็จยังจูนนายชูนายชูนายครับชูนายคุณนี่นี่ขอเสียงปรบมือให้คุณโอ้เป็นอวกาศเรียบร้อยนี่ของจูนของจูนหน่อยขอจูนขอเสียงปรบมือให้จูน
วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณหัวหน้าเคนแล้วก็น้องคุณและน้องจุนมากๆเลยที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุยกับคุณพ่อคุณลูกนักกิจกรรมไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปชมกิจกรรมสำหรับนักช็อปเป็นที่ช็อปแห่งใหม่อ่ะจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ชมคะนี่มาห้างสเปลแอดฟิวเจอร์พาร์คค่ะเขาบอกว่าที่นี่มีพื้นที่รวมเนี่ยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตายแล้วจะช้อปปิ้งวันเดียวครบถ้วนไหมคะเนี่ยคุณฉันต้องมากี่วันคะอ่ะสำรวจเลยดีกว่าค่ะพร้อมเสียเงินค่ะสเปลเนเวอร์รีกูล่านี่เขาบอกว่าห้างนี้ไม่ธรรมดาตายแล้วหันมาเปลี่ยนรูปจ้ะคืออะไรล่ะเขามีรอยเท้าลองยืนมั้ยงี้อ๋อแล้วก็มีมือโดนนกดิอ๋อนกก็บินโดนผีเสื้อผีเสื้อห้างเขาไม่ธรรมดาเว้ยเฮ้ยอันนี้เป็นความไม่ธรรมดาอย่างแรกได้ข่าวมีอีกค่ะคุณมีลานสกีที่เดียวในประเทศไทยอยู่ในห้างงี้มีลานสเก็ตมีลานเล่นบาสอยู่ในร่มโอ๊ยเยอะแยะอ่ะพาไปดูสิเฮ้ยกระลอกเฮ้ยที่นี่มีลานสกีอ่ะคุณผู้ชมมีลานสกีในห้างคืออะไรหรอเฮ้ยรถอ่ะเก๋อ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยไหนเล่นให้ดูหน่อยสิอ๋อแล้วนางก็เลื่อนไปเองเห็นไหมยิ้มอ๋อแล้วก็ฝึกการทรงตัวเหมือนเราแบบว่าถลายลงจากสโลปนี้อ่ะดีนะดีนะดีนะคือถ้าใครอยากจะไปเล่นสกีแบบว่าญี่ปุ่นสวิตอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะเธอควรซ้อมไว้ก่อนเธอจะได้ไม่ต้องไปลมลุกคุกคานให้มันเหนื่อยยากฉันเคยไปเล่นที่ญี่ปุ่น1ครั้งแน่แล้วก็แบบไม่เคยเลยใช่ป่ะแล้วก็ไปฝึกเอาที่นั่นเลยเธอมันก็ลมลุกคุกคานคือฝึกชั่วโมงนึงอ่ะเฮ้ยแต่มันก็พอถลายได้นะเลิศมีกิจกรรมอีกนะเธอที่เนี้ยไปดูซิมีอะไรอีกอ่ะฝึกปีนหน้าผาจำลองดีอ่ะซื้อเหรอโอ้ยแจ็คเก็ตน่ารักอ่ะสบายใจอ่ะเสียตังค์อ่ะดีงามนะนี่ฉันงงมากในห้างนี้มีสวนดอกไม้กลางห้างจ้าคือถ้าคุณก็ชอบจนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างนี้คุณก็มาเดินเล่นนั่งเล่นนี่เขามีสวนนะไว้นั่งเล่นผ่อนคลายหายเหนื่อยแล้วชอบต่อเออเฮ้ยดอกกุหลาบกลางห้างหวานเลิศอ่ะนี่ร้านสวยอ่ะคุณคะเดินทางก็หิวแล้วค่ะหาอะไรกินไหมคะมูเตกิบายมูเกนไดเอาสิอาหารญี่ปุ่นสิก็จะได้เบาๆหน่อยนะกินเสร็จออสตาร์
อุ้ยเนื้อก็ดูน่ากินน่ะซีฟู้ดก็น่ากินโอ้ยคุณผู้ชมคืออยากกินเยอะไปหมดอ่ะเนี่ยนี้จะบอกนะนอกจากร้านนี้แล้วนะแถวนี้นะโดยรอบเลยนะเท่าที่เราเดินดูก็จะมีร้านอาหารเก๋ๆดังๆทั่วประเทศมารวมตัวกันอยู่ณที่นี้คือแถวนี้เมืองมีร้านอะไรอ่ะที่นี่ก็มีหมดอ่ะเลิศอยากจะกินมันทุกร้านนะพูดเลยขนมร้านตรงข้ามก็ดูดีอ่ะพูดอ่ะอ๋อขอบคุณค่ะมาแล้วเหรอเย่กินเลยนะขอบคุณค่ะคือมูเตกิเนี่ยเขาเป็นเครือของมูเกนไดซึ่งมูเกนไดใครก็รู้จักเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากกินอาหารญี่ปุ่นแบบน่ารักโฮมมี่อบอุ่นใช้วัตถุดิบดีคุณก็ไม่ต้องเข้าเมืองแล้วก็ได้เงี้ยคุณก็กินที่นี่ก็ได้เดี๋ยวไว้วันหลังนะจะชวนหมวยกับพี่มามากินหมวยต้องชอบแต่วันนี้เจ๊จะกินก่อนโอ๊ยกินทุกอย่างหมดเลยอ่ะอร่อยจังเลยแต่ว่ามันอร่อยอ่ะเนาะแล้วก็กินปลาแล้วก็กินผักอะไรอย่างงี้ไงก็ไม่อ้วนเท่าไหร่ก็ยังกินขนมได้อีกนิดนึงนี่เธอฉันจะบอกนะที่สเปลเนี่ยนะเขาว่ามีพื้นที่ 600,000 ตารางเมตรฉันจะเดินหมดเหรอฮะวันนี้วันเดียวอ่ะนี่แต่ถ้าฉันเดินที่นี่แล้ววันนี้ฉันก็ไม่ต้องไปคาร์ดิโอแล้วนะเพราะว่ามันใหญ่มากถือว่าเป็นการเบิร์นอย่างหนึ่งพูดแล้วเบิร์นต่อป่ะขอบคุณนะคะร้านขนมอ่ะไปสิฮัลโหลสวัสดีค่ะเอามาชะซูมิโคนเย่ขอบคุณนะคะอร่อยๆเนี่ยเดินเยอะถึงกินได้เข้าใจป่ะ 600,000 ตารางเมตรนะเธอเดินจนเบิร์นไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบเติมนิดนึงไก่ทอดก็ดูน่ากินอ่ะราเมงน่ากินน่ะหุยแต่งร้านสวยอะร้านเนี้ยแต่งเหมือนญี่ปุ่นเลยอะอันนี้ร้านมิตรรักแฟนเพลงนี่ครัวแม่สี่เรือนก๋วยเตี๋ยวไก่ที่อร่อยที่สุดผัดไทยนางก็อร่อยนะไปไปไปโอ๊ยร้านอาหารเขาเยอะนะคะคุณอากิโยชิโอ้ยที่นี่มีอากิโยชิอ่ะมันแบบว่าสุกี้ชาบูอะไรอย่างเงี้ยอากิโยชิก็ดีอร่อยดูหน่อยแม่โอ้ยน่ารักแน่นอนใส่ตรงน่ารักเฮ้ยน่ารักจริงด้วยโอเคป่ะดีเนาะวุ้ยได้ของอีกแล้วอ่ะเข้าร้านไหนได้ร้านนั้นเลยอ่ะคืออยากจะบอกนะคือที่เนี่ยมีทั้งมีร้านกีฬากิฟต์ช็อปแบรนด์นุ่งแบรนด์เนมเขาก็มีหมดช็อปต่อสิคะรออะไร
คุณผู้ชมคะเวลาหมดนะต้องรีบไปทำงานต่อนี่ครั้งหน้านะดิฉันจะแบ่งเวลานะคะแล้วก็แบบว่าจัดสรรในการช้อปปิ้งที่นี่แบบว่าวัน2วันอะไรอย่างนี้ไปเลยนี่คุณผู้ชมที่อยู่แถบนี้นะแถวรังสิตนะคุณก็มาช้อปปิ้งที่นี่คุณไม่ต้องถอดเข้ามือคือรถติดที่นี่มีครบทุกสิ่งอู้ตายดีงามสบายใจได้ช้อปปิ้งปะนี่ล่ะค่ะเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้นะคะใหญ่โตมากค่ะอลังการนี่ยังไม่หมดนะคะเพราะห้างเขาใหญ่มากนี่ก็ไปแค่ไม่กี่โซนเท่านั้นเองคือโซนของกินกับโซนสปอร์ตที่เขามีกิจกรรมนู่นนี่นั่นแต่ยังมีอีกมากมายค่ะแต่จะบอกเลยนะคะแถวรังสิตนี่คุณโชคดีมากค่ะวันเดียวเที่ยวไม่หมดค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งแถวรังสิตเลยนะที่เป็นแบบว่าใหม่เอี่ยมเลยนะแล้วก็ใหญ่โตได้ขนาดนี้เดี๋ยววันหลังจะไปบ้างดีกว่าดีค่ะและวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้า Wonder Anatomy 5th Season True Story Supermarket เครื่องประดับนุแอนนกและณัฐามณีค่ะส่วนใครที่พลาดวันนี้นะคะไปตามดูรีรันกันได้นะคะทุกเช้าวันพุธเวลา 7:00 นที่ช่อง28ค่ะค่ะวันนี้เราคงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะโพลิพา